หลังจากที่ทางดิสนีย์นะครับมีการปล่อยทีเซอร์สั้นๆของ The Little Mermaid เวอร์ชันคนแสดงออกมาเนี่ยนะครับซึ่งมันกส็สร้างกระแสด,ดราม่านะครับที่กินเวลาไปนานหลายวันเลยซึ่งประเด็นหลักเลยนะครับก็คือนางเอกอย่าง a อเรียนี่เองครับ ประเด็นหกเถียงเกิดขึ้นครับเมื่อมันถูกมองว่านี่เป็นอาการตื่นรู้ทางสังคมจนเกินไปของสตูดิโอการเลือกสาวผิวดำมารับบทได้ทำลายความทรงจำอันสวยงามที่มีต่อต้นฉบับจนหมดสิ้นครับในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนนะครับมองว่านี่เป็นการตีความใหม่จากเวอรช์ชันการ์ตูนซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันย่อมสอดคล้องไปกับบรรยากาศของยุคสมัยที่มันถูกสร้างสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับแบบปฏิเสธไม่ได้ก็คือทัก,กษะการร้องเพลงของนางเอกเบลลี่ที่เพราะจับใจจนทำให้เพลง Part of Your World พิเศษมากยิ่งขึ้นครับสาเหตุที่นางเอกอย่างแฮร์รี่เบลลี่เนี่ยมีเสียงที่ไพรมากๆเลยนะครับก็เพราะว่าเธอคนนี้นะครับเป็นนักร้องอาชีพมาแรงแห่งยุคนั่นเองครับ ก่อนหน้านี้ครับชื่อแฮรี่เบลลี่เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินดูโอคู่กับพี่สาวอย่างโคลี่เบลลี่ในนามโคลีเอ็กซ์แฮรี่ครับโดยพวกเธอโด่งดังจากการ c o อร์เพลงลง YouTube ตั้งแต่อายุ11กับ13ปีในปี2016นะครับโคลีเอ็กซ์แฮรี่เธอได้รับการแนะนําต่อสาธารณชนจากสตรีใหม่เลขหนึ่งในขณะนั้นอย่างมิเชลลโอบามาพวกเธอมีเพลงฮิตระเบิดอย่าง drop ก่อนที่ปีต่อมาพวกเธอจะตามมาด้วยอัลบั้มมิกซ์เทป The Two of Us โคลีเอ็กซ์แฮรี่ครับได้เดบิวต์อัลบั้มแรกในปี2018ชื่อว่า The Kids a r e Alright โดยมีเพลงเด่นคือ The Kids Are Alright แล้วก็ g r o w n ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ g r o w n i s h ก่อนที่ในปี2020ีครับพวกเธอจะออกอัลบั้มที่2 Ungodly Hour ซึ่งอัลบั้มนี้นะครับส่งให้พวกเธอเข้าชิง3รางวัลแกรมมี่หนึ่งในนั้นครับคือเพลง RB ยอดเยี่ยมสำหรับเพลง Do It และบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่าสายดนตรีเท่านั้นนะครับที่ h a l l ร b ่ r r y เนี่ยจ้างเกิดแบบเต็มตัวภายในเวลาเพียงแค่8ปีที่ผ่านมาครับแต่สองพี่น้องโคลี Chloe ่เอ็กซ์ร์รีนะครับยังได้รับการจับตาในฐานะของนักแสดดงอีก้วย เรียกได้ว่าฮารีนะครับเริ่มต้นอาชีพนักแสดงควบคู่มากับการเป็นนักร้องก็ว่าได้ครับโดยเธอมีการรับบทเล็กๆตั้งแต่อายุ6ขวบในหนัง Last Holiday ส่วนมาดังเปรี้ยงจริงๆนะครับก็ตอนที่เธอเนี่ยกับพี่สาวเอาชนะในรายการแข่งขันร้องเพลงอย่าง Radio Disney The Next Big Thing Season 5ครับแต่พี่น้องเบลลี่ครับดังเปรี้ยงจริงๆก็ตอนที่พวกเธอครับมาแสดงในซิทคอมเรื่องดัง g r w n i s h และในปี2023ครับดูเหมือนจะเป็นปีทองของฮารีเพราะว่านอกจากจะรับบทนำในหนัง The Little Mermaid เธอยังมีบทบาทอยู่ในหนังเพลงดรา อย่าง The Color Purple ที่ครั้งหนึ่งนะครับมันเคยกำกับโดยสตีเ e นส์ว e เบิร์กมาแล้วโดวยวัยเพียง22ปีนะครับกับดราม่า The Little Mermaid เนี่ยอาจจะเป็นบททดสอบแรกของเธอครับซึ่งความสามารถที่เธอมีนะครับอาจจะพาเธอเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ในที่สุดครับเอาละครับและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นที่นี่ Entertainment Now นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทนน